สวัสดีค่ะแม่แอนค่ะวันนี้นะคะเรามีอะไรสนุกสนุกมาเล่นกันคือตอนนี้เราแอบถ่ายพ่ออินคือพ่ออินอะไปอาบน้ำอยู่นะคะคือเราเตรียมกับทีมงานว่าวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปถ่ายชื่อร้านข้าวมันไก่กันนะคะโดยตกลงกับพ่ออินว่าเดี๋ยวจะให้ไอ้อะซื้อข้าวมันไก่มาทั้งหมด4ร้านนะคะแล้วก็ให้ถ่ายว่าอันไหนไม่ใช่ร้านที่เรากินประจำซึ่งร้านที่เรากินประจำคือชื่อร้านนายทงนะอันเนี้ยพ่ออินก็น่าจะแบบชิมแล้วรู้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือเราบอกพ่ออินว่าจะไปซื้อมาจาก4ร้านนะคะโดยมีชื่อร้านนายทงร้านรุ่งเรืองร้านอุไรแล้วก็ร้านเม้งอะไรประมาณนี้ซึ่งอยู่ในละแวกนี้เลยก็บางร้านยังไม่เคยกินบางร้านเคยกินมาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่เวลาเราซื้อจริงเนี่ยเราไปซื้อนายทงหมดเลย4ร้านฉะนั้นข้าวมันไก่ทุกอย่างก็จะแบบเหมือนกันหมดนะคะรสชาติเดียวกันหมดแต่จะมีส่วนแบบเนื้ออกเนื้อปีกเนื้อน่องเนื้อสะโพกที่แบบเฮ้ยมันให้มันดูฟีลลิ่งแตกต่างกันโดยการกินก็จะแบบไม่ให้กินน้ำจิ้มด้วยนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูดีแอคของพ่ออินดีกว่าว่าเอ๊ะเขาชิมแล้วเขาจะทายว่าอะไรยังไงเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเสียวไส้เสียวไส้ตอนนี้ว่าเรามันมีความผิดเลยคือไอซ์ไปซื้อมานะเขาก็จะแบบว่าต้องแยกน้ำจิ้มกับน้ำซุปเอาใส่กระเป๋าไว้ใส่ตัวเองต่างหากนะถือมาแต่ข้าวมันไก่เมื่อกี้แม่ก็เอาไปซุกซุกซ่อนๆเพราะว่าหน้าตาหอมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าพ่ออินลงมาเราก็ต้องไปแอบแกะกันเอง2คนห้ามพ่ออินลงไปเด็ดขาดงั้นจนระดับชาติเลยเนี่ยตอนนี้ไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะสำเร็จไหมครับพ่ออินแล้วก็เบบี้เจนนะคะน้องเจนต้องกลายเป็นโรงเรียนจริงคลิปนี้เนี่ยถูกชาเลนจ์โดยทีมงานหลายๆคนอาจจะรู้ว่าบ้านเราอยู่ที่ซอยสาธุประดิษฐ์เนาะซึ่งถนนสาธุประดิษฐ์เนี่ยมีเป็นอุดมด้วยร้านข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ดังๆที่หลายๆคนเนี่ยที่อยู่แบบไกลๆก็แวะมากินกันเลยนะประมาณนั้นจริงเหรอจริงแล้วก็ยังมีร้านที่มีชื่อเสียงอยู่ประมาณ2ร้านนะคะที่เรารู้จักนะแต่ก็มีอีกร้านนึงที่แบบเป็นร้านโลโก้ซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะร้านข้าวมันไก่พวกนี้เราก็งงเอ้ยทำไมร้านที่ไม่ค่อยดังแต่ยังอยู่ได้ใกล้ๆกับร้านที่เปิดแล้วดังใช่แสดงว่าเขาก็ต้องมีทีเด็ดเนี่ยโอ้ไม่งั้นน่ะเขาก็ขายไม่ได้ดิเออนะใช่ไหมงั้นคนเดินไปอีกนิดนึงแล้วไปกินดีกว่ามีแฟนของแฟนของแต่ละร้านวันนี้นะทีมงานก็เลยซื้อข้าวมันไก่นะทั้งหมด4ร้านที่บริเวณบ้านพ่ออินทีนี้วันนี้เขาจะให้เราทำอะไรเขาจะให้เราทายว่าร้านจานไหนเป็นของร้านอะไรจริงๆพ่ออินต้องบอกก่อนเลยนะมันจะมี4ร้าน1คือร้านนายทงเมฆโฆษณาแล้วก็มีรุ่งเรืองร้านสุดท้ายชื่ออุไรอยู่ร้านปากซอยซึ่งไอ้3ร้านแรกเนี่ยเคยกินในร้านอุไรเนี่ยใกล้ตัวแท้ๆไม่เคยกินเพราะมัวแต่กินใน3ร้านเนี่ยมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยต้องกินต้องกินไปแล้วเขาจะให้เรากินแล้วให้เราทายว่าแต่ละจานเนี่ยมันมาจากร้านอะไรเดี๋ยวข้าวมันไก่น้ำจิ้มไก่น้ำซุปไปไหนคะทีมงานไม่ให้ด้วยเขากลัวละรู้จริงๆถ้าบอกเขาเรียกเห็นน้ำจิ้มเนาะเห็นน้ำซุปหรืออะไรเงี้ยคือจะแยกออกได้ด้วยตาโดยที่ไม่ต้องชิมแต่เนี้ยนะจริงๆอ่ะมองแล้วเนี่ยนะเหมือนจะรู้เลยหนึ่งจานมาม่าว่าไหมป้าว่าเนี้ยในถุงจากอะไรจากเนื้อไก่อ่ะจะขอชิมเลยนะสะโพกอ่ะมาม่าชิมกันดูก่อนแล้วกันทยอยชิมกันมาคือมันใกล้เคียงกันมากถ้าพี่ยินทายไม่ถูกอยู่บนลงโทษนะพี่ทำอะไรอ่ะตอกเล็บโอ้ยใช่เหรออืมเป็นไงมันใกล้กันมากใกล้กันมากเอาน้ำจิ้มมาหน่อยได้ไหมไม่ได้คือถ้าไก่ส่วนเดียวกันนะเราจะแยกอันนี้คือเหมือนแบบไก่ทุกคนละส่วนโอ้ยากมากเลยอ่ะคือข้าวมันไก่อ่ะปกตินะตามก็ใกล้ๆกันอยู่แล้วนะปลาว่าเนี่ยร้านไหนที่ปลาจะสามารถแม่เนี่ยอันเนี้ยปลาว่ายังในผมเพราะปลาจำไก่ได้จำไก่เนื้ออกไก่ก็เนื้อแห้งๆด้านๆเหมือนกันขออีกทีนึงชิมไปชิมมาอิ่มไม่จะบอกว่าชิมไปชิมมารสข้าวเหมือนกันหมดแล้วชิมด้วยกันพูดย่างจริงอ่ะทั้ง4ร้านเนี่ยต้มไก่ได้ดีหมดเลยก็ต้องมาแยกอันนี้ข้าวอ่ะเลือกก่อนเลือกข้าวเนี่ยจืดกว่าอันนี้นี่มั้ยเม้งเนี่ยอุไรมากกว่าไม่เคยเห็นไก่แบบเนี้ยมันน่าจะเป็นของส่วนปีกไงน่าจะเป็นของอุไรนะส่วนอันนี้ไอแอดว่าอันนี้มั้ยใช่ป่ะฮะอันไหนล่ะอันนี้คือเม้งเหรอโหยากอ่ะ
ขอตัวช่วยมาน้ำตุ๊กมันขออะไรเงี้ยไม่ได้จิ้มเลยดีกว่าเนี่ยในทงเนี่ยในทงไอ้เนี่ยคือไรเนี่ยเม้งไอ้เนี่ยลุงเรืองมาปะปะว่าทงลุงเรืองคือไรมีถูกบ้างไหมผมว่าน่าจะมีถูกนะพี่มีถูกเอางี้ดีกว่ามีผิดหรือเปล่ามีผิดหรือเปล่าไม่บอกเอางี้ดีกว่าพี่ผมว่าถ้าให้แยกเป็นร้านแล้วยากไปให้พี่หาว่าร้านไหนไม่ใช่ในทงมี3ร้านไม่ใช่ในทงก็นี่ไง3ร้านเนี่ยใช่ป่ะในทงถูกป่ะคืออันนี้คือคําตอบสุดท้ายอย่างครับพี่คือถ้าตอบผิดนี่โดนลงโทษนะพี่ไม่เอาอย่างงี้ทายไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนจนกว่าจะชนะปรับคือว่าชนะไงนี่หรอว่าทีมันจะนานแค่ไหนมันจะต้องใช้กี่ครั้ง2ปีครับอะไรถูกมั้ยให้พี่ตอบคําตอบเดิมเลยดีกว่าอย่าเอาไปปรับเปลี่ยนเลยโอ้แล้วมันสนุกยังไงเราเอออันนี้ใช่ไหมไม่ทายอีกไงไม่ไอ้จะเฉลยมาเลยว่ามันมีถูกอันนึงไหมเพราะมันไม่มีแพ้มีชนะมีอะไรก็แพ้อยู่นะมีถูกอันนึงครับพี่เหรอไม่กินทีอ่ะยังไงพี่บอกร้านไหนเป็นอะไรนะพี่นี่ในทงในทงและที่เหลืออันนี้อันไหนอันเรียกเม้งเฮ้ยเม้งอยู่นี่เอาเม้งอยู่นี่อันนี้ลุงเรืองอันนี้กูไรมีถูกไหมไม่มีถูกแต่ในทงไม่ถูกเฮ้ยจริงเหรอจริงอะไรละมีถูกอะไรถูกอะไรถูกเม้งถูกเม้งถูกอ่ะโอ้ข้าวมาแม่นมากกูแต่อีก3ร้านน่ะบอกตรงทายากอีกอ่ะนะเดี๋ยวชิมข้าวก่อนไก่มันคล้ายๆหมดเลยอ่ะให้ตัวช่วยไม่ได้หรอตัวช่วยมันบอกว่ามันรวมกันหมดแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ในทงแน่นอนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มีถูกแค่อันเดียวอ่ะเม้งอันเดียวครับอันนี้ไม่ใช่นะผมอันนี้ไม่ใช่อุไรอันนี้ไม่ใช่พี่ไม่มีตุ้งเลยสิตอบซ้ำแล้วนะพี่ต้องทายว่าอันไหนไม่ใช่ในถงบ้างเลือกมาที่สามจานนี้อันไหนคือในถงไม่อันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วนี่ถูกไปแล้วอืมในถงอันนี้ไม่ใช่แน่นอนก็เหลือสองจานยิ่งกินยิ่งงงไปใหญ่เลยแบบรสเตียนเลยมันเหมือนกันอ่ะมันยากมากนี่เค็มหน่อยเค็มกว่านิดนึงกินแบบได้อ่ะเรียงใหม่ได้ไหมเกณฑ์อันนี้ไม่ใช่อุไรนี่ในถงนี่อุไรอันนี้อยู่ไรอันนี้เม้งเจริญเอาเม้งไปแล้วเม้งจบแล้วเม้งจบแล้วมีลุงเรืองอยู่ไรป้าทำเดี๋ยวแล้วกันเฮ้ยมันไม่สามารถแน่ๆเลยจบเกมอย่างนี้คือเดาสุดเอาน้ำตุ๊กมาเติบดิจะได้อย่างนี้เมื่อกี้มันบอกว่ามันปนกันหมดแล้วเอาเหรอผมเอาสี่ถุงไปลงกันอยู่ในกองเดียวพี่แล้วมันทายกี้มันก็ทายไม่ถูกมันก็เป็นการคาดเดาไงเดาเออฮะมาม่าว่าอะไรมาม่าว่าอะไรก่อนป้าได้ช่วยมาม่าว่าแม่งเหมือนในทงหมดเลยอะข้าวหมดแล้วเนี่ยยิ่งกินยิ่งงงโอ้โหนี่ท้าพี่ถูกเลยนะใครก็ตามนะที่มาแถวๆสารุประดิษฐ์นะพอดไปเลย4ร้านนะในทงนะเม้งลุงเรืองกับอุไรนะไปลองชิมอย่างละจานแล้วจะเข้าใจว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงไปซื้อเลยสี่แล้วมาแกะอย่างเงี้ยแต่ว่านั้นอาจจะง่ายหน่อยเอาเนื้อส่วนเดียวกันอาจจะบอกได้อะนี่ทีมงานแบบกลัวเราจะได้มากไงอามาม่าว่าไงนี่ก็ไหนถงนี่ก็ไหนถงนี่ก็ไหนถงจำรสร้านอื่นไม่ได้คือเรากินร้านในถงเยอะมากปวดหัวว่ะเดาไม่ออกง่ายพอเรียกอุไรแล้วก็อยากดูเงือกเป็นคำตอบสุดท้ายสุดท้ายไหมครับผิดจะลงโทษนะมาเลยลุงเรืองในทงมีอะไรมาผิดจะลงโทษนะพี่คำตอบสุดท้ายเลยเป็นคำตอบที่ผมไปห้องน้ำนึงนะพี่ผมปวดฉี่เฮ้ยฮะไม่ได้หรอพี่เป็นคำตอบที่ผิดครับผิดเหรอไหนเฉลยมาดิอะไรอันละอันไหนนะไอเนี้ยนายธงไม่อันนี้เบอร์สองนี่นายธงนายธงเบอร์สองนี่ใบธงนะเนี่ยไอเนี้ยลุงเรืองอันนี้ลุงเรืองนี่อุไรผิดหมดเลยตั้งแต่แรกนะผิดหมดเลยตั้งแต่แรกจริงอ่ะมีอันเดียวอ่ะเดี๋ยวเข้าไปสู่ช่วงหมดลงเพลินเลยเนี่ยพี่ยังมากมาจะลงโทษอะไรมาหน้าพี่ดูละเอียดจังเลยละเอียดใจมากเลยเดี๋ยวเขาเรียกอะไรอ่ะเอาโจทย์ยากมามันเดี๋ยวทำโทษจบนะเดี๋ยวเราจะมีซีซั่น2แกะน้ำจิ้มมาทายแกะน้ำซุปมาทายอีกรอบเดี๋ยวพูดเล่นพูดเล่นจะให้ทีมงานมาลองทายบ้างมาเอาละคลิปไปยืดยาวโอ้เม็ดละร้อยไว้ตัดกันเดือนเดียวอ๋อเก่งก้าวเยอะเลยโอ้
อร่อยและถ้าเต็มเปี่ยมแล้วทำไมพ่ออินโดนคนเดียวล่ะไม่เชื่อแต่เอาเครื่องเอาเดี๋ยวค่อยปัดดิเอาเครื่องมามาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพื่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวจะทำพ่อมามีอะไรจะเล่าให้ฟังอันนี้คลิปแก้มพ่ออินโดเขาหลอกคือยังไงมันร้านเดียวกันหมดอ่ะจริงเหรอร่วมมือกับเขาด้วยเหรอใช่แต่เมื่อวานที่เธอสั่งนะไปแต่ละร้านไอ้อย่าลืมถ่ายรูปหน้าร้านแต่ละร้านมาด้วยนะไม่มีหรอกเพราะมันไปร้านเดียวมาจิ้มเกลือด้วยกันเลยไม่เป็นผู้จัดผมใครที่ดูอยู่นะคอยจับไว้นะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเอาคืนบ้างนี่ลาไปแล้วแค่ใจยิ่งแค่กินเกลือทุกคนจะได้รับความสนุกจากคลิปนี้นะคะไปค่ะเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ